จะมีไปเป็น6 ล้อเป็น10 ล้อหรือว่าเป็นบัสเป็นไม่ถึงขนาดนั้นนะคะไม่ถึง10 ล้อ 6 ล้อไม่ถึงขนาดนั้นบัสก็มันอยู่ที่ว่าถ้าเป็นทัวร์ท้องถิ่นเขาไปรถใหญ่ก็ไปรถบัสซึ่งเป็นการเช่าหรือบางทีเขาก็ใช้รถเนี้ยค่ะรถธรรมดาถ้าคนน้อยเขาก็ใช้รถธรรมดาครับผมขับพาไปโอเคเราจะไปดูอนุสาวรีย์อโรชาไหมคะก็โอเคนะฮะไปเนาะงั้นเดี๋ยวอ้อยจะได้เรียกมาถึงที่ถึงถิ่นเขาก็ต้องไปเคารพสถานที่เรื่องของจิตวิญญาณใช่เขาด้วยฮะคือถ้าไปสายวันนี้เดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวมองเดี๋ยวเราจะไม่เห็นอะไรอยู่กับที่นี่อยู่กับเราได้กี่ชั่วโมงครับค่ะวันนี้อยู่ได้กี่นาทีอยู่ได้ก็พอถึงอโลชาเราเพราะว่าจะมีรถไปรับอ้อยที่บ้านตอน5 โมง5 โมงเย็นค่ะตอนนี้มันกี่โมงสองค่ะไปได้ไหมนี่ทันไหมทันค่ะทันไม่ไกลค่ะไม่ไกลพยายามนัดอย่าให้ผิดนัดที่เคยนัดเอาไว้ของเราเป็นตัวแปรไม่ใช่ตัวหลักอีก7 นาทีอะค่ะอีก7 นาทีรถมาเดี๋ยวรถเขาก็จะวนมารับเราตรงนี้แหละค่ะพูดถึงที่นี่พี่อ้อยอยากจะพูดถึงอะไรครับที่นี่เมืองนี้มันเป็นเมืองถ้าจะว่าไปเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันเป็นเมืองที่หนาวเกือบตลอดทั้งปีเลยนะคะหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปีเป็นเมืองเล็กๆอะค่ะเมืองสงบมันสถานที่ท่องเที่ยวจะว่าไปมันเหมือนไม่มีอะนะคะสถานที่ท่องเที่ยวแบบว่าสวยๆสำคัญเหมือนบ้านอื่นเมืองอื่นอะไม่ค่อยมีแต่จะมีก็มันเรียกว่าเป็นสถานที่ในประวัติศาสตร์ซะมากกว่าอย่างเช่นอโรชาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นรูปปั้นแล้วก็เป็นรูปปั้นตัวแทนของทหารของเหล่าทหารกล้าแบบนั้นซึ่งบางคนไม่ได้ชอบเนาะมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเรือรบหลวงเลนินซึ่งเป็นเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกนะคะยังมีชีวิตอยู่ไหมเรือรบนี้เรือยังใช้งานอยู่ยังจอดเป็นเขาจอดเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะไม่ได้ใช้งานแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจของเมืองนี้เพราะเนื่องจากว่าต่อได้เป็นลำแรกแล้วก็ต่อเสร็จภายในระยะเวลาสั้นๆ3 ปี 3 เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่ปัจจุบันเปิดให้เข้าชมคนส่วนมากมาก็จะเข้าไปดูแต่ก็ต้องไปดูเป็นรอบๆเขามีเป็นรอบอย่างรอบบ่าย 2อะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องจองกันล่วงหน้าด้วยเขาจะไม่มีแบบเปิด private ให้เข้าไปเหมือนบ้านเราอยากเดินไปเมื่อไหร่นี้ก็ได้ยังไม่ได้ค่อนข้างค่าเข้าไปดูใช่ค่ะค่าเข้าไปดูค่าเข้าอันนี้อ้อยไม่แน่ใจอะค่ะเพราะว่าเรื่องค่าเข้าอ้อยส่วนมากเป็นกรุ๊ปไปใช่ไหมจัดตรงหน้าอ้อยแค่เข้าไปเลยแบบนั้นแล้วก็เขาก็จะมีไกด์รัสเซียพูดนำสถานที่ไม่สามารถเดินเองละเกะละกะก็ไม่ได้นะคะต้องเดินตามอย่างเดียวก็จะมีค่อนข้างยังเป็นประเทศที่แล้วมันเป็นทุกเมืองอะนะคะเป็นประเทศที่เปิดแล้วเป็นประชาธิปไตยจริงแต่ว่าก็ยังมีกลิ่นอายมีความเข้มงวดประตูเนี่ยเปิดกว้างแต่ทางเข้ายังแคบนะคะเพราะเนื่องจากว่าเขายังมีความเป็นชาติของเขามีความเป็นชาติของเขาอยู่เยอะในตัวทีเดียวยังไม่รับอะไรมาง่ายๆมีความเป็นตัวตนของตัวเองสูงไม่รับอะไรมาง่ายๆแล้วบางคนอาจจะเห็นว่าคนบ้านเขาดูเหมือนไม่เฟรนลี่ดูเหมือนเสือยิ้มยากแต่จริงๆแล้วเขาง่ายนะคะเขาใจดีอย่างสมมติว่าเอาคุณหนุ่มเนี่ยสมมติว่าคุณหนุ่มเดินไปไหนแล้วบอกว่าทำท่างงๆจะไปไหนเนี่ยไปไม่ถูกเดินหาใครสักคนนึงแล้วก็ยื่น
ยื่นให้เขาดูสิ่งที่เราจะไปใช่เขาก็บอกเป็นใจดีไม่ดีบางคนเนี่ยไปส่งไปส่งเลยแบบนั้นเหมือนตำรวจเมื่อคืนนี้น่ารักมากค่ะคนที่น่ารักแต่หลายๆคนที่มองว่าประเทศรัสเซียเป็นผู้ร้ายเป็นอะไรหลายอย่างเนี่ยเป็นเพราะว่าส่วนนึงเนี่ยเราได้ดูหนังฮอลลีวูดกันเยอะรัสเซียก็จะเป็นผู้ร้ายตลอดอเมริกาก็จะเป็นพระเอกตลอดการเพราะฉะนั้นเราก็จะมองเหมือนว่าบ้านนี้ผู้ร้ายแต่ถามว่ารัสเซียเขาสนใจไหมเขาไม่ได้สนใจจะอะไรก็แล้วแต่เขาไม่สนใจจะให้เขาเป็นบทอะไรก็ได้ดูอย่างตัวปูตินเองปูตินก็ไม่สนใจอยากจะใส่อยากจะข่อยความอะไรปูตินไม่สนใจปล่อยให้ความจริงมันพิสูจน์เอาเองอีก1นาทีมาถึงครับค่ะเป็นรถ Toyota สีขาว289ค่ะที่นี่จะสว่างประมาณกี่ชั่วโมงครับประมาณ3ชั่วโมงค่ะสว่างแล้วก็ทำอะไรกันครับหรือเหมือนเดิมก็ทำงานปกติเหมือนเดิมค่ะจะมืดจะสว่างก็แสดงว่างานที่เกี่ยวกับแสงต้องใช้แสงเนี่ยไม่มีแน่ๆขอโทษรถคงจะไปอยู่ด้านหลังไปเราเดินใช่ไหมฮะไปอยู่ด้านนี้ก็จะมีปัญหาตรงนี้ที่คุณต้องคอยมองระวังนะคะนั่นแหละก็ยังหนาวตลอดนี่ต้องปิดปากปิดจมูกหนาวเย็นก็ดูบ้านเมืองเขาครับไม่มีอะไรให้ดูก็ดูไปด้วยอาหารตาเข้าตาสู่ใจก็เป็นอาหารใจเสร็จสับอาหารตาอาหารใจตอนนี้กำลังคอยแท็กซี่ที่จะไปดูอนุสาวรีย์ทหารกล้าเขาเห็นบอกว่าอยู่ที่บนยอดเขารถคงขึ้นถึงถ้าขึ้นไม่ถึงก็ยอมเรื่องการขึ้นถึงจับเหล็กที่นี่ก็เหมือนจับเหล็กไม่เผาไฟนะลุงเหล็กเผาไฟก็ร้อนจับไม่ได้โอเคแท็กซี่มาแล้วเขาขับมาข้างหน้าไม่ได้แท็กซี่มาแล้วมารับแล้วที่นี่เขาโทรศัพท์เรียกแท็กซี่แป๊บเดียวราคาแท็กซี่เขาจะถูกเมื่อกี้มา130รูเบลประมาณสักกี่นาที10กว่านาทีได้มั้งรถเขาก็มาเร็วตลอดโอเคแท็กซี่นี่เป็นบริษัทเดียวเลยเปล่าที่นี่
ไปจุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับไปเข้ากับบริษัทยานเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็จะไปจดๆๆไว้ว่าเนี่ยชื่ออังซี่นะซึ่งกฎของยานเด็กก็จะมีว่าคุณจะต้องทำงานวันละกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องกี่ชั่วโมงครับอันนี้พี่ไม่ทราบจริงๆแต่ทราบว่าเขาจะมีกฎไว้ว่าต้องทำกี่ชั่วโมงต้องถามเขาว่าถ้าของหายเขาจะทำยังไงฮะถ้าของลูกค้ามานั่งในรถหายนะอ้อยจะพยายามนะคะไม่แน่ใจว่าจะถามคืออย่างที่บอกว่าภาษาอ้อยไม่ดีขนาดครับครับอิชวินิเทียยิชบีมุยซาบุยมูชิบิทเทเลโฟนนาทักซีคักวีเดียลานาคักคักยิชลียิชลีไม่อยากเขาต้องมาโดยที่จากเชียร่ามอยปราโอนสบุยเทเลโฟนนาทักซี่ยานเด็กด่าอีกพร้อมจะ позвонить ทุกอย่างпозвонить туда позвонить Яндекс позвонить и сказать, что в такое-то время ездили туда-то, оттуда и все, что надо и Яндекс знает, какой такси. Конечно, там же у него все есть программы. Да, спасибо большое вам. เขาบอกว่ามีกรณีนึงคือถ้าของหายเนี่ยให้โทรตรงไปที่บริษัทYandexแล้วก็บอกเขาว่าเวลาเท่าไหร่ที่เราใช้บริการแท็กซี่คือถ้าเราจำในกรณีจำรถไม่ได้นะคะคแต่ให้บอกช่วงเวลาเท่าไหร่แล้วก็จากจุดไหนไปถึงจุดไหนตรงยานเด็กเขาจะทราบรายละเอียดของแท็กซี่ค่ะพี่อ้อยทำให้ผมหน่อยได้ไหมครับอันนี้เกินความสามารถต้องของหยกค่ะเพราะถ้าคุยกับบริษัทยานเด็กนี่อ้อยไม่ได้แน่ๆต้องขอประทานโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องหยกคุยเรื่องนี้ให้ดีกว่าครับเดี๋ยวไม่อยากกวนพี่หยกพี่หยกทำงานเดี๋ยวจะมีก็ช่วงเย็นๆคือถ้าเกิดว่าเขาตามหาเจอสมมติทิ้งเรื่องไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาตามหาเจอในภายหลังเนี่ยอ้อยกับหยกสามารถถือกลับให้ได้เพราะว่าวันที่15อ้อยกลับเซ็นอยู่แล้วแล้วก็คุณหนุ่มเนี่ยเดินทางวันที่16ครับใช่ไหมยังไงก็ไปเจอกันได้ครับครับบินได้เพียงแต่ขอให้เจอเท่านั้นเท่านั้นครับผมคำว่าด่าด่าแปลว่าครับครับใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อแล้วขาล่ะครับก็คำเดียวเหมือนคำเดียวกันก็คือเหมือน yes no อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอ้อยจะกลับหิมะมันทำให้ฟ้าปิดโอกาสที่จะเห็นก็น้อยแต่ว่า
มันก็มีบ้างเหมือนกันโอกาสอาจจะเจอและอาจจะไม่เจอต้องเช็คพอยต์กันนะคะว่าตำแหน่งไหนทำไมมีใครแนะนำมาให้มาดูอะคะใครแนะนำคุณลุงวิถีวิถีธรรมชาติวิถีธรรมชาติคือให้มาคือจริงๆแล้วอยากจะมาทดสอบงานด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการสลายหิมะสลายเมฆสลายหิมะ เพื่อดูแสงเหนือกว่าไปแต่ต้นเหตุก็คือหิมะใช่ไหมล่ะต้นเหตุถ้าหากว่าสามารถที่จะทำต้นเหตุมันได้ตามวัตถุประสงค์อันดับรองก็คือการมองเห็นก็จะเกิดขึ้นก็แค่นั้นเองนี่คือเป้าหมายการที่จะมาเนี่ยคิดมานานนั่นแหละครับคือเมื่อปี60ตอนต้นปีก็ได้ไปทำหน้าที่สลายหิมะให้กับญี่ปุ่นที่เมืองฮอกไกโดอันนี้ไปโดยอะไรไปโดยความรู้สึกของตัวเองที่มีอยู่ว่าเพียงทราบข่าวบอกว่าหิมะจะตกหนามากมากมากภายในรอบ40ปีเท่านั้นแหละครับไม่เกิน2วันถึงใจเดินทางไปญี่ปุ่นโดยไปฮอกไกโดเลยเพื่อไปลองสิหลักการด้านวิทยาศาสตร์ EMC square นั้นจะสามารถใช้งานได้ไหมก็มีกันนิดหน่อยเองฮะใช้วิทยาศาสตร์ถึง 99% ล้วนๆเลยนะเครื่องมือนี่ใหญ่ไหมคะอยู่ในมือนี่แหละเอ้าเหรอคะเครื่องมืออยู่ในมือนี่เดี๋ยวนี้ด้วยนี่ปีนี้จะบอกว่าที่นี่ปกติหิมะต้องเยอะนะคะซึ่งเขาจะชอบให้หิมะเยอะถ้าหิมะน้อยเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตลำบากเนื่องจากว่ามันจะลื่นแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาของช่วงเวลาที่ตามธรรมชาติแล้วต้องมีหิมะตกแต่ปีนี้หิมะตกช้าครับน่าจะต้องสวนกับคุณลุงอะค่ะคุณลุงจะมาสลายหิมะแต่เขาอะอยากให้มีหิมะตกเขาอยากจะให้ตกนั่นเหรอใช่если в Таиланд ехать, ага.
там памятник стоит. เราก็ซื้อเวลาเขาให้เขาโทรหายันเด็กให้เราได้ไหมครับแล้วช่วงเวลาไหนคะช่วงเวลาก็คือเขามารับทุ่มสองทุ่มครับประมาณสองทุ่มใช่ครับแล้วจากไหนไปไหนจากร้านเมื่อกี้กลับมาที่โรงแรมครับได้เดี๋ยวให้รถจอดก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวพอเข้าไปเมืองไทยอ่ะจะดูแลเขาเราเข้า2ทุ่มเข้าแล้วก็นั่งกิน3ชั่วโมงเอาประมาณต้องเอาประมาณคาดว่าโทรศัพท์หายช่วงเรียกจาก5ทุ่มครับ5ทุ่มโดยประมาณเนาะครับผม5ทุ่มนั้น5ทุ่มพ่อลุงจะไปดูแสงตอน4ทุ่มครึ่งหรือเปล่าเมื่อคืนรู้สึกจะพูดคำว่า4ทุ่มนะ4ทุ่มครึ่งแล้วกันก่อนที่จะล็อกออกจากโต๊ะ4ทุ่มจาก4ทุ่มครึ่งโอเคนะประมาณนั้นมั้ง4ทุ่ม4ทุ่มครึ่งฮะนี่ก็หมอกลงใช่มั้ยอย่างงี้ถ่ายรูปเขาหน่อยได้เว้ยเขาอุตส่าห์เป็นบอกว่านะ one two three oh. one two three yeah มาคุณมาอ้อยหายให้คุณหยุ่มมาแคทตี้ที่น่ารักเอาให้ติดอันนี้ด้วยเนาะเครื่องถึงลำบากอันนี้เอาหน้าชัดแล้วกันค่ะแล้วตัวสี่สตรีที่เราคอยยาบุยลักมาดูนะมากาซีนโอ้กราเชียเป็นสตรีผู้รอคอยคุณลุงถ่ายรูปกับเขาหน่อยไหมคะสักภาพเดี๋ยวอ้อยถ่ายให้เพราะว่าเขาอุตส่าห์พามาเขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยเราตื่นเต้นที่เขาพามาเอาโอเคนะคะ1 2โอเคคุณหนุ่มถ่ายไหมเขาบอกไปใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยสตรีผู้รอคอยอ่ะยกมือให้ทหารสามีออกไปรบไหมคะแล้วก็เขาอดทนรอด้วยความแบบว่ากล้าหาญมุ่งมั่นที่จะรอสามีโอเคค่ะเอาไหมคะเอาทั้งสองคนเลยค่ะลุงถ่ายแล้วลุงถ่ายแล้ว
โอเคสองคนเลยสองคนเลยสองคนก่อนแล้วค่อยเดียวสองคนก่อนแล้วค่อยเดียวลุงผมไม่เคยถ่ายกับลุงนั่นแหละถ่ายสักหน่อยหนึ่งสองโอเคค่ะ my friend เดียวเดียว come here น้าโอเคกูดหนึ่งสองสวยดีขออีกรูปใบเดียวนิโคลัยนิโคลัยนิโคลัยมันอยากจะดูไปโอชิเปียโอ้ยโอ้ยด่าโอชิเปียนะหนึ่งสองโอเคค่ะเดี๋ยวก็красиво เลี้ยงต้อง красиво ว่ะเลี้ยงต้องนะว่าออนไลน์อยู่นะครับลุงที่นั่นก็เป็นบ้านพักหมดนะอาคารเนี่ยใช่ไหมฮะเป็นบ้านพักทั้งหมดเลยแต่อันนี้ตัวเรียกเราทราบกันบ้านพักโอ้ยยอมหนาวไฟฟ้าเขาใช้นิวเคลียร์หมดใช่ไหมครับ
นะครับไหนนี่ไงฮะอ๋อโถ่เอ้ยเข้ามาได้แค่นี้เหรอรถเข้าได้แค่นี้ค่ะต้องเดินขึ้นไปเอาบอกให้เขารอนะคะเนี่ยก่อนได้มั้ยฮะแล้วเดี๋ยวไอ้ไม่กล้องมันอยู่นู่นฮะลุงคุณลุงจะได้พูดอะไรสักบ้างโอ้ยนี่เหรอที่ทางรัสเซียเขายกย่องกันมากว่าเป็นอนุสาวรีย์อันกล้านะก็ตั้งอยู่ในจุดที่สูงที่สุดของอาณาบริเวณส่วนนี้เป็นยอดเขาใช่เนาะแล้วก็ทำใหญ่โตหันหน้าไปทางน่าจะเป็นทะเลมองไปดูโดยรอบก็จะเหมือนกันอย่างเงี้ยนั่นข้างหน้าน่าจะเป็นแม่น้ำดูสิเขาประดับประดาไว้ยังไงแบบไหนเดี๋ยวมันจะเป็นรูปทรงพีระมิดให้เดินขึ้นนี่ลำบากเราไม่ถนัดซะดูสิไหนมาแล้วก็ดูสิมันรู้ว่าไผเป็นไผไปเลยขณะเดียวกันก็ปฏิบัติภารกิจไปด้วยแล้วกันนะไหวไหมทีนี้รถก็ขึ้นมาถึงหน่อยมาปฏิบัติการสลายเมฆหยุดฝนแถวๆนี้ก็ดีเหมือนกันนะเอ้ยก็สลายเมฆหยุดหิมะแถวๆนี้ก็ดีเหมือนกันนะถ้าทนหนาวได้เท่าไรเอาเท่านั้นผมก็ไม่ดูมอนิเตอร์นี่ไม่ได้ดูมอนิเตอร์มันไปยังไงมาไงเฮ้ยเลื่อนโอ้คุณลุงส่วนมากคุณลุงเดินก้มอย่างนี้เหรอเออมันก็เลยมองไม่ออกไปดูที่มอนิเตอร์เนี่ยฝั่งนั้นก็คือ
มหาสมุทรสิทะเลมหาสมุทรปากอ่าวสิเนาะประมาณครับโอ้ถ้าไม่ได้มาจะได้แย่โอ้โอ้ข้างในใช่ไหมฮะข้างล่างอะค่ะไฟที่ไม่เคยดับเลยเพราะว่าเขาจะใช้แก๊สส่งมาหล่อเลี้ยงตลอดไม่ว่าหิมะจะตกหนักขนาดไหนแต่ให้ระวังนะคะตัวนี้ไฟสีแบบเข้าไปเอาดูเข้าไปโอ้โหได้เท่านั้นพี่ก็กลัวลื่นก็กลัวพอลื่นนี่บันไดมันโขกไปไม่เคยดับโอ้สวยมากเลยฮะมันเหมือนเขาจริงจังกับสิ่งที่เขาลบมากเลยลงถ่ายลงนี้เลยอืมโอ้โหเราคิดว่าจะเดินนะลุกตกแล้วถ้าคุณยืนนะคะถ้าตกไปแค่นี้อะไรเกิดขึ้นลื่นลงไปก็ตุก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 อะค่ะดูสิMy friend, come here. อนุสาวรีย์ทหารกล้าเขานะครับมองจากบนลงล่างก็จะเห็นเพลิงเห็นไหมเล่าประวัติใส่คนลุงหน่อยครับอนุสาวรีย์ของทหารที่ไปออกรบในสงครามอะค่ะแล้วก็เมืองนี้เป็นเมืองที่อย่างที่อ้อยเคยบอกว่าไม่เคยแพ้ในสงครามแล้วก็เขามีความกล้าหาญเขาจะออกไปสู้ศึกโดยที่จะยอมตาย10คนเพียงแค่ฆ่าศัตรูได้เพียง1นะคะแล้วก็ตายลงไปในสงครามเพื่อที่จะปกป้องแผ่นดินนี้ไม่ให้ทางสวีเดนเข้ามายึดครองได้ใช่ค่ะแล้วก็บางคนเนี่ยที่สูญหายไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าบางทีเนี่ยไม่มีชื่อเหมือนกับทหารนิรนามอะค่ะครับใช่แล้วก็ทำไมถึงชื่อโรชาเพราะว่าไม่ได้ว่าชื่อโรชาเนี่ยไม่ได้ชื่อของคนใดคนหนึ่งนะคะแต่เป็นชื่อที่ยกขึ้นมาเพื่อที่เอามาแทนชื่อของเหล่าทหารทั้งหมดแต่คำว่าโรชาเนี่ยมีแม่ทัพคนหนึ่งชื่อโรชาด้วยแต่ไม่ได้หมายถึงว่าแม่ทัพคนนั้นแต่เป็นทุกๆคนคำว่าโรชาคือทหารกล้าทุกๆคนแล้วก็เขาก็จะอันนี้เป็นหนึ่งใน16เมืองที่เป็นเมืองของฮีโร่ที่ไม่เคยแพ้ในสงครามเมืองมูรมันสเนี่ยค่ะ แล้วก็เมืองนี้ก็เลยจะมีเมืองไหนที่ไม่เคยแพ้ในสงครามเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรคะไฟที่สดุดีตลอดเวลาตลอดเวลาจะไม่เคยดับเพื่อที่ระลึกถึงความก็เหมือนกับทางด้านอะไรคันทีเหมือนกันใช่ๆค่ะต้องเสียสละอย่างเดียวครับผมแล้วก็อย่างตรงเมื่อกี้บรรดาพลเรือนก็คือทางออกลบแล้วออกเรือไปก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่สามีจะกลับเข้ามาก็ยังคงอดทนรอสามีด้วยความหวังด้วยแล้วก็ดูแลครอบ
ไม่กลับอันนั้นเสาร์เดียวเมื่อกี้นี้เนาะใช่ด้วยไหมคะก็โอเคอ้าวดูสิถ่ายดูสิเป็นไงอันนี้อึ๊บอะไรวิกตอรี่ดีกว่าค่ะต้องอยากให้เห็นไฟไงต่ออันนี้ก็เขามีแค่นี้ค่ะ เขาไม่ค่อยมีอะไรส่วนมากเขาไม่เหมือนเมืองเซนที่จะมีวังมีอะไรแบบนี้ค่ะครับผมจะเป็นแค่นี้ทำโอ้โหเย็นอย่าเยือกนี่มือจะไม่ไหวแล้วนี่มือจะแข็งเอาค่ะใช่เอาละผ่านตอนนี้ไปแล้วก็ถึงไหนต่ออะลองกดนี่สิผ่านได้ใช่ป่ะโอเควิกตอรี่ให้สัญญาณฟิตรีเสร็จสับเดี๋ยวไอ้ขอให้เห็นไฟภาพนี้นะคะโอเคได้ไหมคะได้ได้ไหมคะอันนี้ภาพนี้ไม่เห็นไฟเอาก็เลยขยับไปนิดนึงจะได้เห็นไฟจากข้างหลังโอเควิกตอรี่ชื่นชมชัยชนะของเขาแต่เขาก็จะพามาเดินเล่นเพราะว่าเขาไม่มีที่เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอันนี้เป็นทะเลเนาะใช่เป็นข้าวสมุทรอะค่ะเป็นคาบสมุทรเป็นแม่น้ำคาบสมุทรออกไปอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะมันจะออกไปสู่ทะเลทะเลแบลนซ์อีกทีหนึ่งค่ะตรงนี้เรียกว่าคาบสมุทรโคล่าครับผมไม่เป็นน้ำแข็งนะนะใช่เห็นแม่น้ำที่มันผ่านมาเป็นน้ำแข็งโอ้โหอยู่ยังไงกันอะไรมันจะขนาดนั้นสงสารคนไม่รู้ตรงไหนผมเองก็ดูไม่ลุงออกจำผิดจำถูกทุกทีผมส่วนวิจัยตัวนี้เป็นคาบสมุทรโคล่าค่ะหูอื้เดี๋ยวเลื่อนไปทางนู้นนะคะว้าวอุ้ยใช้เสียเรื่องลื่นเนี่ยคือถ้ามันหิมะเยอะๆอาจจะไม่ลื่นเนี่ยค่ะแต่ถ้าน้อยปุ๊บลงมันจะเดินแล้วพึ่งนะใช่ค่ะเขาก็เลยว่าอยากให้มันตกลงมาแต่ช่วงนี้โดนมรสุมมาจากทางอังกฤษด้วยอะค่ะนั่นเหรอใ
เหรอประมาณว่าใต้เมือง16เมืองที่ไม่เคยแพ้ในสงครามโเป็นเสี่ยวนั่นยอมเรื่องหนาวหน่อยมือไม้จะแข็งหมดแล้วนี่สมุทรโคราโอ้สามหมื่นแพ้ในจะมีชื่อเมืองติดไว้ครับเพื่อเป็นเกียรติประวัติเป็นเมืองที่บอกอย่างที่อ้อยบอกเขาว่าเป็นเมืองของฮีโร่ไม่แพ้ในสงครามฟาตันฟาตันนักรบนักรบฮีโร่ฮีโร่เกโร่เกโร่ฮะแล้วที่เห็นเป็นสามเหลี่ยมนั่นอะไรครับพีระมิดขึ้นค่ะพีระมิดครึ่งนึงพีระมิดไงนะทำไม่เต็มไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็เป็นประมาณเป็นอนุสาวรีย์เหมือนกันแต่ว่าไม่มีอะไรข้างในเป็นประมาณที่สร้างขึ้นมาผมว่าเป็นพีระมิดนะหนึ่งของพีระมิดหนาวขนาดนี้อ๋อคือก็หล่นหายไปเลยขาวโพลนไปหมดเด้อหิมะเนี่ยก็อ่านไม่ถูกเหมือนกันนี่ใครอ่านได้อ่านไปมันรูปภาพเต็มจอแล้วมอนิเตอร์ไม่ได้ดูมอนิเตอร์นะคิดว่าเต็มจอถอยมันก็ได้อ่ะเอาเต็มไหมเต็มก็อ่านเอาอยากจะเห็นแต่ดาวเลยเวลานี้โอ้โหท้องฟ้ากับพื้นเนี่ยเป็นสีพื้นเนี่ยใช่ไหมกับท้องฟ้าเนี่ยนะคือสีเดียวกันหมดเลยดูอีกทีนึงก็กว้างไกลท้องฟ้าอืม
หมุนให้ดูอีกทีนึงรอบนึงอาหารตาสำหรับทนที่น่าจะเอาละเดินต่อคนเขาเขาบอกเขาไม่ได้เอาเสื้อมาด้วยเย็นหนาวก่อนครับได้ก่อนครับอีกประมาณ9ครับท้องฟ้ากับพื้นเหมือนกันเลยเนาะที่เขาไปดูแสงเหนือกันเนี่ย ที่นั่นจะไม่มีผู้คนอยู่อาศัยนะครับห่างจากอนุสาวรีย์แห่งนี้ประมาณสัก100กิโลเมตรกับ300กิโลเมตรระหว่างกันนะโอ้โหจะไปยังไงเรานึกแต่ก็โอเคเอาถ่ายรูปสักหนึ่งรูปสิไหนไหนได้บุกตะลุยเก็บภาพไว้เป็นโปรไฟล์เหรอพี่ครับลุงขอครับหยุดนิ่งครับลุงซ้ายก่อนแป๊บนึงนะฮะรับโทรศัพท์พี่อยู่ครับพี่จ๋าพี่ฮัลโหลพี่ได้ครับได้ครับลุงขวาตัวเยอะๆเลยผมอยากเห็นชาร์ปสวยมากลุงต้องกลับไปอีกนะลุงนะอธิบายเรื่องนี้ฮะกลับมาแล้วอธิบายเรื่องนี้อีกโอเคครับกลับที่รถครับลุงเดี๋ยวไปที่ครับเหรอกลับมาอธิบายเรื่องนี้อีกวันข้างหน้าครับอ๋อ เขามีชาร์ปฮะมันน่าจะไปนอนอยู่นะครับผมลุงนั่งกินผมกินหลายรอบแล้วเหรอ ออนไลน์อยู่เลยฮะกินไปตั้งหลายรอบแล้วนะเห็นมันกินได้เพราะสะอาดอ
กินเล่นๆก็ไม่ต่างจากน้ำแข็งเนาะมันก็น้ำแข็งเลยดีนี่เองครับจะแข็งเอาสิ
นี่ยคือตุ้มานั่นเนี่ยตุ้มคือจุดชมวิวจุดชมวิวใช่ค่ะโอเคไปที่อ้าวชมการครับไปอาหารตาอาหารตาตาสู่ใจสมองมันถึกแกะว่าแล้วก็ซอยใส่หมวกก่อนไม่ไหวหมวกกระโจมคุมหัวโอ้โหในเมืองเขานะเนี่ยเอาเข้าไปเอานี่แหละเมืองเขาล่ะเอาจากขวาเห็นเนาะเอาไปซ้ายโอ้ใครว่าไม่ใช่เมืองเห็นก็บอกว่าเมืองเล็กไม่ใช่เล็กแล้วนี่เขาพาจะไปพาไปดูตรงนี้คืนประมาณเป็นอนุสาวรีย์อีกที่เหรอใช่โอ้ไปดูอนุสาวรีย์ที่หนึ่งอ้าวคนทำความสะอาด